นี่คือบ้านสาวจินนี่กินข้าวที่ตลาดมาแล้วที่โทรศัพท์จอดกินกันก็เป็นตรงนี้แหละพอชุดอันนี้ไม่ชุดต่อด้วยนั่นหน่อยต่อรถนี้มาก็แวะเที่ยวมาเรื่อยมาตั้งแต่ตีห้ามาจะเล่นไอ้ไปจอดที่น้ำตกหมกเหล็กแล้วก็มาปักช่องก็ถามทางก็มาเรื่อยแล้วเข้าบ้านไร่อ่ะบ้านไร่หมูสีอ่ะถ้าแต่เข้าทางหนองเต็นรู้จักเลยเพราะว่าผมเคยมาวัดวังกระทามานิมนต์มันแกกลับเกลับเส้นนี้กันได้สวัสดีนักท่านไม่ไม่ผมจะกลับโอ้โหจะไปอะไรเจอไอ้ทางแยกไหมเจอครูหายหลงศาลเจ้าอยู่นั่นแหละศาลเจ้าน้องชายอยู่นั่นสามคนยังอยู่ทำไร่อยู่นั่นอยู่ที่หนองกระเต็นอ่ะแต่ว่ามันคนละพ่อแม่เขาเลิกกับพ่อก็ไม่ได้พ่อใหม่ไปขายของหนองขวางอะไรหนองลูกกระเซ็นที่เราไปหักกระโพดไอ้นั่นนะหักกระโพดน้อง